ุณหมอซิงเวียมงหลงคว้าตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี2566กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2566นำโดยผู้บริหารสาวคนเก่งซินีนาเอ็งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามได้จัดการประกวดรอบตัดสินณโรงแรมเอสพาร์ครังสิตโดยสาวงามที่ชนะใจคณะกรรมการคือหมายเลข14คุณหมอซิลเวียแพทย์หญิงศิรดาโดบลูโยอายุ24ปีจากจังหวัดเชียงใหม่คว้ามงกุฎพร้อมกับเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทดีใจมากๆนะคะเพราะว่าตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็ซินเนี่ยก็ตั้งใจมากๆตั้งใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เวทีนี้ก็ดีใจมากๆค่ะก็ซินเนี่ยก็หวังว่ากรรมการจะชอบในความเป็นตัวของตัวเองค่ะซินเนี่ยค่ะแล้วก็ซินเนี่ยก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะได้ตำแหน่งนี้มาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะใช่ค่ะคือซินเนี่ยเป็นนางงามเดินสายค่ะซินจริงๆซินเนี่ยเดินสายตั้งแต่อายุ18นะคะตอนนี้ซินเนี่ยอายุ24ค่ะก็คือรู้จักเวทีนี้ตั้งแต่เดินสายแรกๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ซินเนี่ยเรียนหมอค่ะซินเนี่ยก็หาเวลาลงมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เรียนจบแล้วแล้วก็มีเวลามาลงได้พอดีก็เลยมาลงปีนี้ค่ะค่ะก็คือซินเนี่ยกับแบงก็รู้สึกว่าวันนี้เราก็ตั้งใจมากๆทั้งคู่แล้วก็ทำได้ดีมากๆทั้งคู่ค่ะแล้วก็ซินเนี่ยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นซินเนี่ยหรือแบงก็สมพงษ์ทั้งคู่ค่ะก็แบงค์กับพี่ซินเวียมาด้วยกันนะคะก็นั่นแหละตอนจับมือก็พูดกันว่าเก่งกันมากเลยทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครได้ก็คือดีใจทั้งคู่จริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานให้กับกองประกวดแล้วสำหรับแบมรู้สึกไม่เสียดายอะไรเลยค่ะแบมทำเต็มที่มากๆวันนี้แบมทุ่มเทกับทุกรอบเลยก็วันนี้ก็ทำเต็มที่เหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆได้มาเจอเพื่อนๆในกองค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้อยู่ในท็อป5ค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่ซิลเวียด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกตำแหน่งด้วยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนางสาวถิ่นไทยงามด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของนางนะคะกับเวทีนางสาวถิ่นไทยงามค่ะนางเคยมาเวทีนี้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็วันนี้กลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนางสาวถิ่นไทยงามปีนี้ค่ะปีหน้าจะกลับมาอีกเดี๋ยวยังไงปีนี้ขอทำงานร่วมกับองค์กรก่อนนะคะส่วนอนาคตก็ให้ทุกคนติดตามกันค่ะค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีภารกิจของกองประกวดค่ะจะมีกิจกรรมช่วยสังคมต่างๆค่ะรวมถึงว่าจินเนียจะไปต่อเวทีใหญ่ไหมหรือว่าไปเวทีไหนคงต้องติดตามเราจะดูกันอีกทีค่ะค่ะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะคะของเพจนางสาวถิ่นไทยงามค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะจินเนียดีใจมากๆที่มีคนเชียร์นะคะค่ะจินเนียก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเลยค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามจินเนียต่อไปนะคะ